เตี๋ยวเรือน้ำตก5บาทเท่านั้นเฮ้ยดูคุ้มค่ามากเลยอ่ะว้าวเยอะมากพริกนี่พริกเผาใส่แซ่บสถานที่ที่คุณวางไว้อีกนาทีค่ะเดี๋ยวเรือตกถึงแล้วพี่เฮ้ยไหนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กาญจนบุรีนะคะระหว่างทางกลับกรุงเทพเราก็ได้แวะร้านหนึ่งที่เราจะแบบถ่ายกันง่ายๆถ่ายกันชิลๆเตียงกันเบาๆสบายๆคนละร้อยชามโอ้โหหาหมอเลยคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะท่ามะกานะคะห้าชามละ5บาทเท่านั้นบอกเลยว่าปี2022เนี่ยเป็นปีแห่งก๋วยเตี๋ยวยังไงไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวบ่อยมากอยากรู้ว่าเป็นยังไงทุกคนไปดูกันค่ะอีกนิดตอนเราก็สู่ช่วงวันสุดก่อนนะคะเธอหลับหรอเฮ้ยเธอหลับไอ้น้องบราวน้องด่างนี่เดี๋ยวเรือตกมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาว5บาทถ้าเป็นบะหมี่เหลือง10บาทกลับบ้าน25เราสั่ง5บาททุกเส้นสั่ง5บาททุกเส้นอย่างละ3เอออย่างละ1ก่อนมั้ยดูขนาดก่อนเล็กใหญ่มีขาวอย่างละ3อ่ะสั่งค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเรือตกหมูค่ะเอาที่5บาทนะคะเอาเล็ก3ใหญ่3มีขาว3ค่ะเอาเท่านี้เลยค่ะเอาเป็นชามเล็กนะฮะชามเล็กค่ะเป็นน้ำตกหมดเลยมั้ยน้ำตกหมดเลยมีน้ำใสด้วยหรอมีน้ำใสด้วยฮะมีต้มยำด้วยพี่ที่เป็นกระโฟอ๋องั้นเอาชามเอาชามเล็กอะค่ะที่เป็นเล็กตก2ใส1ใหญ่เป็นตก2ใส1แล้วก็มีขาวตก2ใส1ใช่ครับผมนี่ว้าวอุ้ยไม่อยากถอดแบงค์ออกมาเลยอะทำไมมันหมองอะหน้ามันหมองคล้ำอะต้องใช้ไฮเตอร์นะไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้มีตัวช่วยใช่กำลังเทสโปรดักต์อยู่ ใช่แต่ว่าโปรดยังไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องผิวยังไม่ออกอุ๊ย อุ๊ย ไม่มีอะไรทุกคนทุกคนเคยสังเกตป่ะว่าโมจิโกเนี่ยออกต่างจังหวัดบ่อยมาก สู้แดดสู้ฝนแต่ทำไมผิวเขาไม่หมองคล้ำเพราะโมมีน้ำปลาที่โมเลือกใช้ค่ะลูกจ๋าพี่น่ารักมากน้ำตกจะเป็นผักบุ้งฮะส่วนผงก็จะเป็นน้ำใสว้าวแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าปกติมากินกัน50ชามฮะปกติที่นี่กินกันคนละกี่ชามคะ50 50 30ชามคนนึงเฉลี่ย15ถึง20คือเรากินไปยันมื้อกลางวันเลยดูก่อนดูก่อนว่ามันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวที่ไม่ดูนี่ไม่ใช่แล้วเขาบอกว่ากินกันคนละ15ถึง20นี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับนี่อ๋อเส้นก็คือจะแบบเหมือนแบบ1คำป่ะเส้นอุ๊ยเส้นใหญ่น่ากินว่ะดูน่าจะเหนียวหนึบชามนึงเนี่ยจะมีหมู1ชิ้นกับลูกชิ้น1อันนะคะฮาลีว้าวขอชิมก่อนชิมก่อนนะขอชิมก่อนน้ำซุปเข้มข้นแบบก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะออกแบบติดหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นมุมก็จะปรุงใส่แบบใส่พริกกับใส่น้ำส้มเพิ่มใส่แซ่บได้เลยโอเคเลยนะคะโอเคเส้นใหญ่ผ่านมาตรฐานนี่ขอชิมน้ำใสได้เป็นหมูสับมาแบบนี้ซึ่งเฮ้ยดูคุ้มค่ามากเลยอ่ะนี่ชอบน้ำใสชอบน้ำใสเหมือนก๋วยเตี๋ยวอนุบาลเด็กๆเราไหมรสชาติหวานหวานรสชาติของหอมหวานหมูสับนี่ครับหมูสับอร่อยกินง่ายกินเพลินกุ้งแห้งน้ำซุปออกอารมณ์แบบหอมหวานพี่ขายราคา5บาทมานานยังคะ
6-7 เดือนเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเลยหรอแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าจะใส่พริกแนะนำไม่ใส่น้อยๆก่อนเพราะพริกของเราเผ็ดมากเผ็ดมากด้วยพริกนี่พริกเผาอ๋อดูร้อนแรงพริกของเราปรุงเองใส่น้อยๆก่อนมันจะเผ็ดจริงๆลองลองสีเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนเลยอ่ะนี่สั่งน้ำใสนะคะไม่ได้สั่งน้ำตกโอ้ยคุณข้าตำส้มตำให้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพริกเผาอร่อยพริกเผาอร่อยแต่แกต้องรีบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้พอน้ำซุปเริ่มหายแล้วเป็นไงเป็นไงน้ำใสอร่อยอร่อยใช่ไหมเออมองชอบน้ำใสมองว่าน้ำใสอร่อยกินแล้วแสงออกหน้าเลยเนาะดูดิเป็นไงน้องปุ่มเป็นรสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวนั่งเรียนอ่ะก๋วยเตี๋ยวเด็กก๋วยเตี๋ยวนั่งเรียนกินสบายๆใช่มาสั่งกินเล่นกับเพื่อนๆกินเล่นกี่ชามกินเล่น50ชามระลอก2เฮ้ยต้มยำด้วยฮะใครจะรับผิดชอบคะใครรับผิดชอบคะเยอะมากเราชิมพร้อมกันอยากให้ลองชิมต้มยำดูอ๋ออยากให้ลองชิมต้มยำดูโอเคจานนี้ของใครครับชิมพร้อมกัน1 2 3กินๆๆเดี๋ยวโมชิมเดี๋ยวโมชิมอันนี้ชามละ25บาท25บาทเยอะมากดู25บาทดูดิชามไปแล้วนี่คือ25บาทเต็มมากเต็มมากชิมสิเอาเรื่องเลยครับอร่อยมากชิมๆเนี่ยอร่อยป่ะอร่อยสวยละสวยละไปกินให้หมดไปต่อนับกันรวม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ชามเท่านั้นคนละไม่ถึง5 อิ่มแบบอิ่มไหมอิ่มอิ่มไหมอิ่มดูหน้าอิ่มไหมอิ่มแบบทรมานคือร้านเนี้ยลูกชิ้นกับหมูอ่ะจะแบบไม่ได้เยอะจะไม่ได้แน่นมาก5บาทเข้าใจแต่เส้นอ่ะก็คือเยอะเยอะเยอะเส้นที่อร่อยคือเส้นอะไรพูดพร้อมกัน1 2 3เส้นใหญ่อร่อยไหมอร่อยมองว่ามันมาตรฐานผ่านมาตรฐานรสชาติก็คล้ายๆกับหลายๆร้านที่เราไปกินราคาแบบ5บาท7บาท3บาท3บาทเออแต่มีก๋วยเตี๋ยว3บาทใช่ก็รสชาติประมาณนี้ขับรถห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงครึ่งใครที่แบบเป็น TikToker อยู่อยากมาทำคอนเทนต์เนี้ยทำได้เพจนักกิ้งจุหลายๆเพจเช่นเพจโมจิโกอิตเตอร์CNX เออเขาบินจากเชียงใหม่มานี่เพื่อที่มากินหาเขาขอท้าพี่บอกีรติท้าอนันเป็ดโมขอท้าโมขอท้าอนันเป็ดโมขอท้าอนันเป็ดให้มากินที่นี่อนันเป็ดมาเป็นพ่อค้าลวกก๋วยเตี๋ยว5บาทที่นี่ตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ว่าเขาก็ขี้เกียจอยู่ดีเขาดูคลิปเราอ่ะเขาก็จะเปิดแค่ในสตูเขาก็คือจะไม่ขับรถมาแล้วเขาก็จะแค่ที่สตูแล้วใช่แล้วเขาก็จะแบบว่าให้ทีมงานเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเขาก็เซตหน้าฉากเขาก็ไม่ได้มาถ่ายที่จริงๆอะเนาะคงไม่มาหรอกมีอะไรฝากบอกถึงพี่เป็ดไหมพี่ไม่ทำหรอกรู้สนิทกันปะไม่สนิทรู้จักเพียงพอเพื่อนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เราเล่นนะทุกคนจริงๆเรากับพี่เป็ดคือคุยกันบ่อยมากพี่เป็ดชอบโทรมาว่าเบิ้งทำคอนเทนต์อะไรดีวะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้จักช่องอนันต์เป็ดช่วยไปเม้นพี่เป็ดด้วยว่าพี่โมเขาท้าพี่ยอมไม่ใจเปล่าเออใจเปล่าจากพี่โมเออพี่เป็ดใจเปล่าเอ้ยเก็บตังค์เลยค่ะจ้าถ้าคิดแล้วมัน165ครับอันนี้คือรวมหมดทั้งโต๊ะเลยเหรอคะถ้ารวมน้ำด้วย10บาทจะเป็น175บาทโอ้โหไม่ถึง200ครับคุณนี้เราจะคิดแค่เทปนี้สั่งอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ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 ไม่เอาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ะงั้นเดี๋ยวส่งให้น้องล้างชามต่อขอบคุณพี่นะคะขอบคุณค่ะผัก
ร้านหน่อยค่ะฝากร้านหน่อยครับครับผมก็ฝากร้านเตี๋ยวเรือตกหมู5บาทกาญจนบุรีอยู่ท่ามกานะครับทางเข้าวัดหนองลานด้วยนะฮะราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยฮะเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด9โมงจนของหมดประมาณบ่าย3ถึง4โมงเย็นฮะปิดทุกวันอังคารทุกวันอังคารครับผมโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับจบแล้วกลับบ้านกลับบ้านกันมีรักรออยู่ตบมือ1ครั้งต่อให้ตบมือค่ะเอามือ1ครั้งไม่หมายถึงตบหน้าตัวเองอะตบหน้า1ครั้งร้องเพลงอะแล้วตบหน้า1ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบขอให้ตบอีกทีตบหน้าต่อยหน้า1ครั้งปังพอ